สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับวันนี้ลงมาลุยแปลง MG นะครับผมก็ถือว่าลงมาลุยเลยนะฮะลงมาลุยเลยจริงๆครับผมก็มาดูเม็ดดำเม็ดด่างเม็ดลายนะครับผมก็ไม่ค่อยหนักนะครับผมเม็ดดำเม็ดด่างเม็ดลายก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของข้าวดีดนะครับผมข้าววัชพืชค่อนข้างเยอะเนาะก็คงจะปรับปรุงกันต่อไปก็ใครที่เกี่ยวตอนนี้นะครับผมเนาะฝนฟ้าจะมาแล้วครับดูนู่นครับไว้ใจได้ที่ไหนไว้ใจได้ที่ไหนโอเคครับผมก็วันนี้ผมมาเดี๋ยวมาเช็คแปลงกันนะครับผมว่าจะสวยหรือไม่สวยจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับก็ดูครับภาพรวมโดยทั่วไปนะครับผมนี่มันแห้งนะครับคือในส่วนของเม็ดดำเม็ดด่างเม็ดลายนะครับผมก็แห้งลงไปเพราะว่ามีการฉีดกำจัดค่อนข้างที่จะเรื่อยๆบ่อยๆนะครับผมก็มีนะแต่ว่าข้าวได้น้ำหนักอยู่ครับผมก็คงจะหวังว่านะคงจะได้พอสมควรนะครับผมก็วันนี้ลงมาลุยอันนี้คือที่เกี่ยวแล้วไปทดลองขย้ำสีกันนะครับจะได้มากได้น้อยนะครับผมก็เลยมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปรียบให้ดูนะครับผมว่าจะได้มากได้น้อยเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับผมเนาะกับบรรยากาศตรงอื่นด้วยนะครับผมเนาะตรงนี้ต่อสั่งเป็นไงครับผมถี่ดีไหมก็ถี่นะครับผมพอสมควรเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเดินชมครับผมว่าข้าวเป็นไงเนาะครับของใครที่มีเขาเรียกอะไรตอนนี้ใกล้จะได้เกี่ยวเนาะนะครับผมก็เอามาโชว์กันได้นะครับผมเนาะเอามาบอกกล่าวเล่าต่อกันได้นะครับผมว่าข้าวได้ดีกันถึงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกท่านนำมาแชร์กันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่คนที่กำลังทำไร่ทำนาอยู่เนาะนะครับผมเผื่อใครที่นำไปใช้ประโยชน์นำไปทำตามนะครับผมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับผมเนาะไปเลยครับครับผมพอเข้ามาข้างในนะครับผมก็แน่นนะครับผมนี่ค่อยๆแหวกนะครับผมข้างในก็ยิ่งแน่นเนาะนะครับผมเป็นไงครับพอจะได้ไหมอย่างนี้นะครับผมพอจะผ่านไหมครับโอเคครับผมก็พาไปเที่ยวมาชมนะครับผมกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาช่วงยามเย็นจริงๆตอนนี้ใครลงไร่ลงนานะครับผมไม่แนะนำเนาะเพราะว่าหน้านี้เจ้าที่เจ้าของนาเยอะหน่อยนะครับผมก็ใครลงนาลงไร่ก็ระมัดระวังนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นแล้วรีบขึ้นแล้วนะครับผมก็ลงมาดูมาชมนะครับผมว่าข้าวน่าจะไหวแค่ไหนนะครับผมมาดูกันนะครับผมได้วันเกี่ยววันที่18ครับผมก็อีกไม่กี่วันนะครับผมเนาะ3-4 วันนะครับผมก็ได้อายุด้วยนะฮะก็จะเกี่ยวกันแล้วนะครับผมดูข้าวครับนี่ไม่ขี้เหร่นะครับผมข้างในไม่ขี้เหร่นะ นะครับผมแต่ข้างนอกอาจจะมีพวกที่บางทีมันก็เจอผลกระทบจากข้างนอกค่อนข้างเยอะเนาะนะครับผมก็แต่ข้างในไม่ขี้เหร่นะครับผมนี่ข้างในนะครับผมเป็นไงฮะนี่4-5 รวงครับก็เอามาเป็นแปลงที่ให้ได้รับชมกันก็แล้วกันนะครับผมเนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวที่ผมว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะนะครับผมน่าจะคุ้มอยู่นะครับผมสำหรับแปลง MG ครับผมนี่นะเหมือนเดิมครับผมใครที่มีปัญหานะครับผมเรื่องโรคแมลงต่างๆนะครับผมฝากเน้นย้ำนะครับผมเนาะใครที่ข้าวอยู่ในระยะตอนนี้กำลังท้องออกรวงอ่อนๆหรือกำลังเข้าน้ำนมนะครับผมให้พึงระวังอย่างนึงก็คือในเรื่องของหนอนม้วนใบนะครับผมกับเยื่อกระดูกสีน้ำตาลซึ่งตอนนี้มันจะมานะครับผมเห็นบอกว่าหลายๆจุดหลายๆที่ฝากเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นหนอนม้วนใบเข้าคนทั้งเยอะแล้วก็เยื่อกระดูกเริ่มมีบ้างแล้วนะครับผมก็ใครที่เข้าอยู่ในระยะที่ยังไม่ได้สุกแก่งี้นะครับผมก็มันสำรวจแปลงดูแปลงให้ดีๆนะครับผมตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะนะครับถ้าเข้าตอนปลายงี้จะมาเสียเงินทุ่มเทดูแลมันก็ไม่ทันนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดูนาดูไร่นะครับผมหวั่นสำรวจตรวจแปลงเดินดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมเราบุกเข้าไปลุยเข้าไปนาเราเองนะครับผมไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับผมเสียเวลานิดๆหน่อยๆดีกว่ามาเสียโอกาสในการค้าในการขายในช่วงบั้นปลายนะครับผมเนาะก็วันนี้ใครที่มีปัญหาเนาะก็สอบถามกันพูดคุยกันมาได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะ ID ไลน์ SBM26 นะฮะคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมหลายท่านที่พูดคุยปรึกษากันก็ขอบคุณมากๆนะผมที่นำความรู้นำประสบการณ์ต่างๆในการทำไร่ทำนามาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะสำหรับผลหน้ายังไงนะครับผมใครทำตัวไหนได้ดีนะครับผมก็เอามาเป็นประเด็นพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทำนาทำไร่กันต่อไปนะครับผมเนาะก็วันนี้ตอนแรกตั้งใจจะพามาดู
ตั้งแต่หัววันแล้วนะครับผมพอดีติดภารกิจหลายอย่างก็เลยเพิ่งมีเวลานะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังก็แล้วกันนะครับผมเนาะไว้วันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะพามาชมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้มาฮัมแห่งขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ